วันที่25เมษายน64ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ AFC มีการประกาศให้4ชาติคือไทยเวียดนามอิรักและเลบานอนจะต้องมาเตะเพลย์ออฟเพื่อเฟ้น2ทีมสุดท้ายของทวีปเอเชียไปลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021ที่ประเทศลิทัวเนียซึ่งจะมีพิธีจับสลากประกบคู่ในวันที่27เมษายนนี้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในเวลา 15:00 น.และกำหนดแข่งขันแบบเย้าเยือน2นัดในวันที่20พฤษภาคมกับ25พฤษภาคมสำหรับการเตรียมความพร้อมของทีมโตเล็กทีมชาติทางบิ๊กปอมอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในฐานะประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดก็เปิดเผยว่าสิ่งสำคัญเวลานี้ก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะยังไงจะต้องมีการเตรียมทีมเรื่องนี้ก็จะต้องปรึกษากับสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยเนื่องจากมีรายละเอียดพอสมควรอย่างแรกการฝึกซ้อมต้องมีการทำเรื่องขออนุญาตจากสบค.อย่างถูกต้องและชี้แจงถึงความจำเป็นที่ทีมชาติจะต้องแข่งเพลย์ออฟเพื่อลุ้นไปชิงแชมป์โลกลำดับต่อมาคือสถานที่ฝึกซ้อมอาจจะต้องใช้รูปแบบที่เรียกว่าบับเบิ้ลคือเป็นทั้งสถานที่เก็บตัวและฝึกซ้อมในที่เดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้นักเตะออกไปไหนหรือไปสัมผัสใครข้างนอกอาจจะเป็นโรงแรมแล้วเราก็จะเข้าไปสร้างสนามซ้อมชั่วคราวเรื่องนี้ก็จะคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกทีรวมทั้งตัวนักกีฬาสตาฟเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนและทำการตรวจหาเชื้ออย่างละเอียดพร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการของสบค.อย่างเคร่งครัดด้วยทั้งนี้บิ๊กปอมกล่าวถึงเรื่องสนามที่จะใช้แข่งขันในฐานะเจ้าบ้านด้วยว่าเรื่องนี้ก็สำคัญและมีรายละเอียดพอสมควรเพราะสนามหลักๆได้มีการเสนอสนามบางกอกอารีนากับนิมิบุตรไปแต่ปรากฏว่าทั้งสองสนามกลายเป็นโรงพยาบาลสนามไปแล้วขณะนี้ก็ประสานงานกับสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาจจะไม่ทันใช้งานแต่ยังไงก็ขอดูผลการจับสลากในวันที่27เมษายนนี้ก่อนว่าจะแข่งวันไหนเรื่องสนามยังไงเราก็ต้องบริการจัดการให้ทันแต่ถ้าไม่มีจริงๆจะต้องไปเล่นสนามกลางหรือไม่ก็เป็นอีกแนวทางที่คิดไว้ในแผน